นอกจากศึกในพักเพื่อไทยอีกวิบากกรรมทางการเมืองที่พักเพื่อไทยก็ต้องเผชิญไปให้ได้นะคะก็คือเรื่องของคุณเศษฐาทวีสินวันนี้สารัฐธรรมนูญมีการพิจารณาคดีที่40สอวอยื่นถอดถอนสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีปมไปการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานขึ้นเป็นรัฐมนตรีประจำสานักนายกนะคะคดีนี้ เป็นการประชุมพิจารณาในนัดที่4แล้วผลปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ตัดสินแต่ว่ามีการเรียกข้อมูลเพิ่มแล้วก็รอคําชี้แจงพยานหลักฐานหลังจากที่สารเคยเรียกไปก่อนหน้านี้แล้วและกําหนดจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่24กรกฎาคมคือถ้าฟังแบบนี้เหมือนจะเหมือนกับจะเป็นการต่อลมหายใจให้คุณเศรษฐาได้อีกเฮลือกนึงนะ mm. แต่ในทางการเมืองก็มีการมองไปข้างหน้าว่าอมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าวันที่24กรกฎาคม ไปตรงกับวันที่รัฐบาลจะถแถลงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตพอดีเลยอ่าลองดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะวันนี้มีการประชุมประจำสัปดาห์ของสารรัฐธรรมนูญมีวรระที่ถูกจับตามองก็คือคดีที่40สวยื่นถอดถอนคุณเสถาจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ศาลจะพิจารณา,นา มีการอภิปรายเห็นว่าให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รอคำชี้แจงพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลที่สารรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปในวันที่24กรกฎาคมเวลา9โมงครึ่งค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อสาร ได้เรียกพยานเพิ่มเติมนะคะให้มาชี้แจงเพิ่มก็เหมือนกับเป็นการต่อลมหายใจให้กับคุณเศรษฐาไปได้อีกเฮือกหนึ่งเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูการพิจารณาคดี40สวที่ยื่นถอดถอนความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐานะคะครั้งแรกก็คือวันที่23พฤษภาคมครั้งนั้นสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องและให้ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันแต่ไม่ได้สั่งให้คุณเศรษฐาต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการพิจารณาครั้งที่สองคือวันที่12มิถุนายนศาลสั่งให้คู่กรณีคือผู้ถูกร้องและผู้ร้องก็คือตัวคุณเสรษฐากับสอวอยื่นบัญชีพยานหลักฐานเข้ามาเพิ่มเติมถัดมาก็คือการพิจารณาครั้งที่สาเมื่อวันที่18มิถุนายนศาลสั่งทำความเห็นและส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลภายใน15วันครั้งที่4ค่ะก็คือวันนี้ ที่สารเรียกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นัดพิจารณาอีกครั้งในวันที่24กรกฎาคมถือเป็นการพิจารณาครั้งที่5แล้วที่สำคัญนะคะยังไปตรงกับวันที่คุณเศรษฐาได้นัดถแถลงข่าวความคืบหน้าเรื่องโครงการดิจิ t a l วอลเล็ด้วยเป็นวันเดียวกันพอดีเลยทีนี้ตามบัญชีพยานของสองฝั่งก็มีรายงานว่าเอาฟักฝั่งสวก่อน40สวยื่นรายชื่อพยาน3คนมีคุณสมชายสแสวงการ คุณดีเดกธิ์เจนครองธรรมและคุณประพันธ์คุณมีนะคะเป็นสอวอทั้งหมดเลยส่วนฝ่ายคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรียื่นพยานจำนวนหนึ่งคนก็คือคุณนัทจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั่นเองอืมอ่ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นยังคงยาวๆไปนะค่ะนะฮะบางส่วนก็บอกอ่ะต่อลมหายใจไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีการพิจารณาคดีของคุณเศรษฐาอย่างไรโดยสารรัฐธรรมนูญนะครับ